ะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เราเลือกทาน KFC ครับก็คือ1ราคารสชาติแล้วก็คือความเซลฟ์เลิฟค่ะด้วยความสะดวกและรวดเร็วเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันนะครับไลฟ์สไตล์การรับประทานอาหารของคนส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนไปนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันครับมูลค่าธุรกิจอาหารบริการด่วนในไทยปัจจุบันมีมูลค่าปีละ 34,000 ล้านบาทแบ่งเป็นตลาดไก่ทอด 40% หรือประมาณ 17,000 ล้านบาทซึ่ง KFC มีส่วนแบ่งตลาด 53% หรือประมาณ 9,000 ล้านบาทในรอบปีที่ผ่านมาจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บริษัทไทยเบฟเฟอเรจจำกัดมหาชนของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนาภักดีเข้าซื้อกิจการร้านไก่ทอด KFC จากบริษัทยำเรสซอรองอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ KFC ถือว่าเขาเป็นผู้นำตลาดอยู่นะคือต้องบอกว่าไอ้ total market ที่เป็นส่วนของที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่มฟาสต์ฟู้ดใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลากหลายถูกไหมมีไก่ทอดมีแฮมเบอร์เกอร์ถูกไหมครับมีพิซซ่าอะไรก็ว่าไปแต่สัดส่วนพอชั่นใหญ่เนี่ยมันจะไปตกที่ไก่ไอ้ตัวไก่ทอดในปัจจุบัน KFC ในประเทศไทยมีทั้งหมด586สาขาแบ่งออกเป็นของกลุ่ม CRG ในเครือเซ็นทรัล219สาขาสัดส่วน 37% และ RD 123สาขาสัดส่วน 21% และอีก240สาขาสัดส่วน 42% เป็นของบริษัทไทยเบฟเฟอเรจจำกัดมหาชนซึ่งหลังจากที่ได้บรรลุข้อตกลงการซื้อร้าน KFC จากยำเรสซอรองประเทศไทยที่เหลืออยู่ทั้งหมด240สาขาเรียบร้อยแล้วรวมมูลค่ากว่า 11,300 ล้านบาทเข้าใจว่าทางไทยเบฟเนี่ยคงเล็งเห็นโอกาสที่จะต่อยอดธุรกิจนะครับคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าการที่ KFC ขายเนี่ยต้องเข้าใจไอตัว business model ก่อนหลายคนอ่านข่าวแล้วตกใจว่าเอ๊ะ KFC เขาเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าบางค่ายไปเขียน KFC ถูกเบียร์ช้างฮุบกิจการหรือโละร้านจำหน่าย KFC ซึ่งไม่ใช่สำหรับการตกลงเข้าซื้อร้าน KFC ของกลุ่มไทยเบฟดูเหมือนว่าจะเป็นนัยยะสำคัญทางธุรกิจหรือ Business Model ที่จะเกิดขึ้นใหม่เพราะนอกจากจะเป็นการขยายเพื่อเพิ่มช่องทางทางธุรกิจและโอกาสทางการค้าแล้วกลุ่มธุรกิจในเครือไทยเบฟเองก็สามารถที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดได้อย่างครบวงจรทศวรรษ ทัศวร ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน